10เรื่องจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้แบรนด์สินค้าดังที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. Adidas มันไม่ได้ย่อมาจาก All Day I Dream About Sex อย่างที่หลายๆคนชอบพูดกันเพราะจริงๆแล้วมันเป็นชื่อผู้สร้าง Adolf Dassler เป็นการผสมคำจากชื่อเล่นของเขา Adi และ Dass ซึ่งเป็นเสียงจากการอ่านนามสกุลที่ถูกต้องซึ่งแน่นอนว่าวิธีนี้ช่วยให้แบรนด์ดูดีมีสไตล์มากกว่าการใช้ชื่อเจ้าของไปอย่างตรงไปตรงมานั่นเอง 2. Gap แบรนด์เสื้อผ้าวัยรุ่นชื่อดังที่เรามักจะเห็นเวลาไปเดินห้างบ่อยๆอันที่จริงความหมายของมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากนักแค่มาจากวัฒนธรรม Gap คือช่วงวัยระหว่างเด็กและผู้ใหญ่นั่นเอง 3. Häagen-Dazs แบรนด์ไอศครีมชื่อดังก้องโลกเดิมทีผู้สร้างแบรนด์นี้เป็นชาวยิวชื่อรูเบนแมทธิอุสและเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ชาวเดนมาร์กชาติที่ยอมให้ความช่วยเหลือชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เขาจึงตั้งชื่อแบรนด์ไอศครีมของตัวเองด้วยการใช้ภาษาเดนมาร์กนั่นเอง 4. JC Penney ห้างขายเสื้อผ้าที่เพิ่งเปิดตัวในบ้านเราไม่กี่ปีมานี้ความหมายของชื่อนี้ก็มีที่มาง่ายๆจากชื่อของเจ้าของผู้ก่อตั้งนั่นเองเนื่องจากเขาเชื่อว่าเขาคือคนที่มีชื่อเท่สุดๆเพราะชื่อจริงๆของเขาก็คือเจมส์แคชเพนนี 5. Nike แบรนด์คู่แข่งของ Adidas ที่มักจะผลิตเสื้อผ้ารองเท้าทั้งแบบแฟชั่นและแบบเพื่อการออกกำลังกายออกมาสู่ท้องตลาดจนเป็นที่นิยมในทุกวันนี้จริงๆแล้วที่มาของชื่อแบรนด์ก็แสนจะง่ายดายเพราะไนกี้คือชื่อของเทพชาวกรีกผู้เป็นเทพแห่งชัยชนะนั่นเอง 6. Gatorade เครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นชื่อที่มาจากทีมอเมริกันฟุตบอลของมหาวิทยาลัยฟลอริดาสินค้าตัวนี้เกิดขึ้นจากงานวิจัยของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเดิมทีก็เพื่อต้องการสร้างเครื่องดื่มชูกำลังที่ช่วยให้นักกีฬารู้สึกสดชื่นและสามารถแข่งขันท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุได้ 7. Venmo แอปชื่อดังถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่นี่คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้การจ่ายเงินของเราง่ายยิ่งขึ้นเพราะสามารถทำธุรกรรมการเงินกับคนสนิทของเราได้ผ่านแอปนี้ส่วนชื่อของมันเป็นการเล่นคำมาจากคำว่า Vino Vendry เป็นภาษาสเปนแปลว่าการขายโดยใช้วิธีเล่นคำจนได้ชื่อแอปว่า Venmo นั่นเอง 8. Under Armour แบรนด์เสื้อผ้าสำหรับออกกำลังกายซึ่งหลายๆคนอาจสงสัยว่าทำไมคำว่า Armour ถึงมีตัวยูเข้ามาเพิ่มเหตุผลก็เพื่อเบอร์โทรที่จำได้ง่ายกว่านั่นเองซึ่งในอเมริกาการกดเบอร์โทรบางครั้งจะเล่นคำอ้างอิงจากปุ่มตัวอักษรบนโทรศัพท์ที่มีตัวเลขอยู่ด้วยโดยนายเควินแพรงผู้ที่เป็น CEO ของแบรนด์นี้เขารู้สึกว่าเบอร์โทร888 for armor จดจำได้ง่ายกว่า888 for armor นั่นเอง 9. Starbucks เชื่อหรือไม่ว่าชื่อของกาแฟแบรนด์ดังที่หลายๆคนชื่นชอบนั้นมีที่มาจากตัวละครหนึ่งในนวนิยายที่ชื่อว่า Moby Dick ของ Herman Melville ซึ่งกอร์ดอนโบเกอร์หนึ่งในผู้ก่อตั้งได้กล่าวไว้ว่าในตอนที่เรากำลังประชุมเพื่อตั้งชื่อแบรนด์นั้นมีคนหนึ่งมาพร้อมกับแผนที่เก่าๆของน้ำตกและภูเขาเรนเนอร์พร้อมกับมีเมืองเล็กๆชื่อว่าสตาร์โบหลังจากที่ผมได้ยินชื่อนี้ครั้งแรกทำให้ผมนึกถึงชื่อเพื่อนคนแรกในนวนิยายของเมอร์วิลที่มีชื่อว่าสตาร์บัคนั่นเอง 10. J. Crewแบรนด์เสื้อผ้าสุดหรูที่มาของชื่อนี้ก็เพื่อต้องการจะแข่งขันกับแบรนด์ Ralph Lauren ซึ่งหนึ่งในแบรนด์ย่อยของโปโลเดิมทีมีแต่คำว่าครูก่อนที่เจ้าของจะเติมคำว่าเจเข้าไปเพราะดูว่ามันเหมาะสมกว่าเท่านั้นเอง